สวัสดีเอฟซีทุกคนสงสัยละอันนี้คืออะไรใช่ปะเพื่อนเนี่ยพี่ใกล้จะไขบัตรแล้วนะครับไม่มีน้ำมูกไม่มีเหี้ยเลยแต่เสียงกุยโออีไอสัตว์แต่ก็นั่นแหละเพื่อนน้องพี่ต้องมาแคสเกมคือพี่ไม่ได้เพียไม่ได้เลยนะกูว่ามีแรงปกตินะแต่เมื่อวานที่ไม่ได้แคสเพราะว่ากูขี้เกียจในช่วงนี้พี่ก็จะแบบหายไปจากนิดนึงนะครับเพราะแบบพี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงเนี้ยแล้วก็แบบจะมาสตรีมเป็นบางครั้งนะครับใช่ครับมาทำแหละจริงๆแล้วอันนี้กูพูดรอบที่3แล้วแล้วถ้าใครอยากติดตามพี่จริงๆนะครับก็ Facebook IG และ TikTok ของพี่นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เล่น TikTok แต่ก็หลายคนที่รู้เดี๋ยวพี่จะเปิด TikTok พี่ให้ดูและนี่ก็คือ TikTok ของพี่นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับไม่ฟาเกนไอเวนกูลาออกโอเคจากที่ตะกี้เราได้ดู TikTok ของพี่เป็นครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้คอมโบเข้าเรื่องเลยนะครับเราจะมาคอมโบตามฝึกข้อ9อีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้คอมโบเราไม่ได้เล่นคอมโบฝรั่งมาประมาณกี่วันวะทุกคนนับนะพี่ทีพี่ไม่ค่อยนับนะครับลองนับให้พี่ทีว่ากี่วันแล้วประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วกันอาทิตย์นึงได้เป็นคอมโบโยลุนะครับดาเมจ999999999ต้องเปลี่ยนสีไฮคีด้วยเหรอใช่ปะหรือเขาไม่เอาไม่ไปใส่ไฮคีไฮเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่ผมเห็นเพลงติดลิขสิทธิ์บ่นี่เอ้าติดลิขสิทธิ์โอ้ไม่เป็นไรเมื่อกี้เสียงเพลงน่าจะเบานะครับไม่น่าจะติดพิมพ์เฮียอะไรบ้างวะเนี่ย Enjoy Dark Beat โอเคครับตั้งใจดูแป๊บนะครับทุกคนจังหวะนี้พี่ว่ามันน่าจะคอมโบแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่จากคนไทยนะปืนพิษเหรอทุ่มลงแล้วก็แหงนแล้วก็ปาดก็ส่วนมากก็เล่นแต่คอมโบนี้นะแต่อันนี้เล่นกับปืนพิษด้วยอ่ะเล่นสายอะไรพี่ว่าน่าจะเล่นสายดาบนะครับโอ้แต่พี่ไม่มีเผ่าอันนี้ดีเผ่าไซบอร์กอ่ะพี่ไม่มีเว้ยไม่เป็นไรโกงนะพี่แต่พี่ว่าอันเนี้ยพี่ค่อนข้างที่จะเล่นได้แล้วนะครับพี่ไม่ต้องฝึกอะไรมากมายหรอกเล่นกับปืนพิษนี่พี่ว่าพี่เขาเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่ก็จะเล่นให้แล้วกันนะครับมาเป็นการสอน FC ไปในตัวนะครับว่าคอมโบเนี่ยมันเล่นยังไงหลักๆ4สกิลหลักๆทำไมวันนี้มีสาระจังวะปกติเราต้องไล่สาระนี่วะเอาไปปืนพิษหายเอาไอ้เวอ๋อนี่ไงเจอละโอ้ยทุกคนดูดิพี่มันรอเซิร์ฟกูเต็มเซิร์ฟเก้าซะที่ไหนดูมันรอเซิร์ฟพี่มาเดี๋ยวเราไปฝึกกับบอทก่อนนะครับจริงๆพี่ว่าพี่ไม่ต้องฝึกนะเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะเล่นอ่ะดูกับไอ้ตัวเฮี้ยนี่เลยแล้วกันมันวันจริงๆเลยตอนเนี้ยมานี่ทุ่มนี่ไงเห็นปะเราสกิล C ลงนะครับเราก็อย่าลืม ZX ของโยลุพี่ว่าทุกคนทำไปแล้วแหละไม่ต้องสอนอะไรมากมายหรอกปัญญาอ่อนเลยเถอะไอ้เฮี้ยคอมโบอ่ะเฮ้ยทำไมมันแหลกอ่ะซิปหายแล้วเมื่อกี้ตอนไหนคอมโบกูอ่ะมันแหลกๆวะดูดิทุกคนเฮ้ยอินได้ไปรุ่นใครไม่เกี่ยวอย่าเข้ามาคือกูจริงจังจัดเลยไอ้ไก่ตัวนี้เปิดหายคิดทันครับพี่ทำไมพี่ทำไมเจ็บดักสะใจเว้ยสะใจโว้ยจริงจังเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่จะคอมโบแบบเต็มสูบให้ดูนะครับมันไม่ได้ยากหรอกคือเล่นง่ายอ่ะมันคอมโบสายตัดหายคิดทุกคนเข้าใจปะเชิงดีนะมึงไงไก่เอ้ยมานี่มาเฮ้ยไอ้มันตัดหายคิดโอ้มันตัดคอมโบพี่เขาไม่ได้เลยตะกี้นี้จะได้อีกแล้วเชียร์มันตัดหายคิดพี่อ่ะน้องเฮ้ยทำไมมันแหลกวะกูตายเลยไอ้เหี้ยแหลกจนกูตายมึงบ้าไปแล้วแป๊บนึงกูลืมเจ็บคอเลยตะกี้นี้แหกปากเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอเปิด FPS high FPS แป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันลื่นขึ้นเออที่มันแหลกจังวะทุกคนเห็นปะตะกี้เนี่ยพี่กดไม่ได้เลยอ่ะแบบคือกูชนะมันได้อ่ะแต่กูลีลาเพื่ออะไรวะกูจะจบแบบหล่อๆซะหน่อยแม่งตายห่าเลยแล้วอันนี้จริงเฮ้ยเนี่ยพี่โดนลุมเฮ้ยไอ้เหี้ยมันตุ๋ยพี่ไปละตุ๋ยเพื่ออะไรวะจะแก้แค้นไอ้ไก่ดิซะหน่อยมาได้หมดอ่ะถ้ามันไม่แหลกอ่ะไอ้กินนี้มันแหลกนะพี่ว่ามันแหลกแปลกๆอ่ะคงเกินคาบูชามึงแม่นเนาะไอ้เออกูตายอีกอ่ะไม่รอดไม่กูต้องรอดโหยเกือบไปละอย่าดึงพี่ว่าถ้าเราอยู่ข้างบนมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะฉันกูอยู่แต่ข้างบนนี่แหละทำไมมึงคอมโบแต่ยัดชาบูชาอย่างเดียวเลยว่างั้นเถอะเรื่องคือเล่นคอมโบอื่นไม่เป็นละคือจะคอมโบวันช็อตให้ได้อย่างเดียวเฮ้ยไอ้เออนี่ไงเอาดิมึงสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับซันคงมัตฟักเกอร์ได้ไงล่ะนี่มันซันคงเวอร์ชันใหม่ครับน้องตึงกว่าเดิม10เท่าไอ้นี่มาเสือกว่ะมึงเสือกเพื่อมานี่มึงเสือกเพื่อไอ้นั่นก็หนีกูไอ้นี่ก็จะมาเสือกกูจะเอาตัวไหนดีในชีวิตเอาน้องมามึงตายซะเถอะนี่ไงบังอาจมาแจมควรแจมตอนที่เขาบวกกันเสร็จก่อนนะเปล่าเดฟซีก็ทักเอ้ยพี่ข้าหัวโตอีกแล้วอ่ะพี่เพื่อนเลยวะเฮ้ยกูโดนตุ๋ยอ่ะดูดิ2ต่อ1เลยอ่ะไปแล้วจ้าอย่าก็จะมาตัวเดียวนี่พี่เข้าได้นะเว้ยแต่แม่งมา2ไงคือกูไม่รู้กูจะเอาตัวไหนก่อนอ่ะตีตัวนึงมาต่อยตุ๋ยมัวเลยแล้วกันอ่ะนี่ไงเอาดิเพราะคุณเพราะคุณลุ้นช่องนี่ไงมึงจะเอากูป่ะล่ะฮะมึงไม่ไหวกับกูหรอกเพื่อนรู้มึงไม่ไหวกับกูหรอกครับกูนี่ตัวตึงพี่ตัวตึงภาคอีสานอยู่ละเอ้าชิบหายแล้วกูโดนวันช็อตยา ไม่ได้แดกเฮ้อไม่ว่าจะตึงกว่านี้อ่ะนะโทษทีละกันได้เวลาเข้าละปิดจ๊อบเฮ้ยอย่าตุ๋ยดิน้องมึงจะมาเสือกเพื่ออะไรวะฮะไม่ได้เท่หรอกเจ็บหนักเฮ้อมึง
มึงได้ตายสมใจอยากแน่ทีเนี้ยมาสิขึ้นมาดิใจอะเปล่าพี่บอกกับพี่ตัวนี้ประมาณหลายรอบแล้วนะมันไม่ตายกูสักทีนี่ไม่โดนเสือกก็โดนมันวันช็อตตายซะก่อนเฮ้ยเนี่ยไอ้มึงมาเสือกเพื่อไอ้ไอ้นุ๊บนี่ว่ะใจเย็นนุ๊บนุ๊บยังไงเพื่อนนุ๊บเดี๋ยวมันแพ้มันก็อ้างสองลุมหนึ่งอีกโอ้กูเบื่อเอาไอ้นุ๊บกูแตกเอาโอ้ยนี่มันตึงจังวะบวกๆอยู่นุ๊บกูแตกเฉยโอ้พี่ลืมไปว่าผลเงามันดูดเลือดได้นี่ว่ะเสือเอ้ยกูเจอคนเล่นตึงนั่นนี่โกงจัดทุกคนพี่สู้มันไม่ไหวจริงไหวเฮียมันโคตรแรงเลยคอมโบแม่งวันช็อตโคตรโกงแล้วดูคอมโบกูโคตรกระจอกในเวลารีตัวแล้วครับทุกคนมึงตามมาทำไมครับพี่โง่เสียเวลาทิ้งยายเซิร์ฟก่อนละกูเจอแต่พี่สาวขอเจอไก่ๆหน่อยไม่ได้เหรอวะตอนแรกพี่จะฆ่ามันได้เลยเว้ยแต่มันหนีไงมันหนีไปดูดเลือดไงเกรียนเกินหวังว่าเซิร์ฟนี้เราจะได้คอมโบแบบเต็มสูบสักทีนะครับคือพี่เบื่อที่จะต้องแบบเจอพวกแบบดึงเชิงเยอะๆแบบแต่จริงๆฝีมือไม่ก็ไม่ได้โหดอ่ะมันแหลกมากเลยนะเกมบล็อกฟุตเนี่ยหรือมันเซิร์ฟเราล้มละลายไปละฟาแบบไม่มีใครเขาเล่นไงตกกระป๋องไงมึงโดนกูแน่นี่วันช็อตเอาแตกเอาเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวเราเก็บสมให้แล้วกันนี่สะอาดพี่จะล่าจนกว่าพี่จะ 30M เหมือนเดิมนะครับอีกประมาณโอ้ยเฮียโคตรเยอะเลยไม่เอาแล้วกันไอ้สัสเฮ้ยได้ยินเสียงคนฟาร์มมันฟาร์มหรือฝึกคอมโบวะน่าจะฝึกคอมโบนะครับจังหวะนี้แม่จะมีคนฟาร์มละเฮ้ยเปิดได้คิดหลบได้ตึงไม่ธรรมดาเอากูทุบอะไรเนี่ยเอาเชียบ้านช่องพังไปหมดขออนุญาตโดดนะครับทำอะไรอ่ะวัยรุ่นเอาเย้โปรแกรมเด็กตายนะกูใช้สกิลใส่ใครนี่ไม่โดนสักดอกอย่าเข้าบอกเอาหลบได้ทุกดอกเลยอ่ะเอาโอ้เบื่อพวกเปิดไฮคิดเป็นนี่มันหลบได้ทุกดอกเลยกูท้อไว้เสร็จไปไหนละไม่อยู่เฮ้ยนี่ไงตายมันอยู่ไหนเนี่ยกูโผล่มาเจอพอดีกูฟันหัวแตกเลยชื่อโกคูด้วยนะชิโร่บอลหนีเล่นชิโร่นี่ค่อนข้างที่จะคลั่งไคโกคูนะครับแล้วกูจะบอกเพื่อนลงดันกันเหรอวะเพื่อนมาเล่นกับเราหน่อยอย่าเพิ่งลงดันเพื่อนโอ้ยลงดันมันเด็กหน่อยเล่นกันรู้จักบ่ลงดันเข้าไปลงตอนหลังอัปเดตนู่นเอ้ยถ้าโมจิมาดิกูต้องไปฟาร์มมัดรอใช่ไหมมัด600อ่ะใช่เพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่จะไปฟาร์มมัดโมจิแล้วเว้ยเพราะถ้าอัปเดตมาพี่ว่าน่าจะปลายปีนะมาอัปเดตทีเนี่ยพี่ว่าเราเลิกเล่นบล็อกฟุตกันเถอะทุกคนเราไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าเพราะมันแม่งไม่อัปเดตบล็อกฟุตเกมโง่คนเล่นแม่งเป็นหลายเป็นแสนเป็นพันเป็นล้านนะมึงไม่อัปเดตนี่มีตัวนึงตีบอสอยู่ด้วยเฮ้ยทำไมมีแต่คนเล่นอันนี้อ่ะพอใช้บอกอ่ะพอโกงเกินพอตัดคอมโบไม่ใช่อะไรกูเกลียดตัดพี่เกลียดจริงเลยพอไม่ตัดคอมโบอ่ะคือเหมือนเราคอมโบใกล้จะสุดแล้วอ่ะไม่เปิดตัดคอมโบเฮ้ยตายละกันโอเคเอาหรือเปล่าเราอ่ะฮะท้าพุทธรูปแต่คอมโบพี่ก็ตัดไฮคิมกันครับแต่ว่าถ้าเราเอาพอใช้บอกเนี่ยคือมันจะดีเว้ยแต่พี่ไม่มีไงประเด็นอ่ะเฮ้ยตายเฉยโดนได้ไงวะนั่นก็โกงคืนเอาถือว่าช่วยแล้วกันพี่นึกว่ามันจะเปิด VP ไงช่วยเพื่อนช่วยพี่เป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ซะไม่มีใครบอกกับพี่แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่มีใครบอกกับพี่ละตีบอสช่วยแล้วกันตอนสุดท้ายสวยโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ละกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับไปละพี่ขอไปนอนพักรักษาตัวแป๊บนึงไม่สบายอ่ะไอ้ไก่อยู่ด้วยกันกับฉันได้ไหมที่รักก็โทษที่ฉัน